นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายนิพิธอินทรสมบัติโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าแสดงวุฒิภาวะให้เห็นหน่อยผมแสดงความเห็นว่าวุฒิภาวะของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีไม่ถึงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและคุณพิธาจะกลายเป็นผู้นำแห่งความขัดแย้งคนใหม่คุณพิธาตอบคำถามสื่อทำนองว่าจะเช็คบินพลเอกประยุทธ์ตามระบบผมไม่รู้ว่าคุณพิธาพูดทำไมพูดแล้วได้อะไรจะเช็คบินพลเอกประยุทธ์เรื่องอะไรผมว่ายิ่งพูดกลิ่นความเจริญยิ่งจางหายไปทุกวันนี่แหละที่ผมแสดงความเห็นว่าวุฒิภาวะไม่ถึงที่จะเป็นผู้นำประเทศผมคิดว่าคุณพิธากำลังจะทำสองเรื่องคือนิรโทษกรรมหรือทบทวนความเสียหายของบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากการยึดอำนาจและเช็คบินพลเอกประยุทธ์ผมจะบอกคุณวิทาว่าเวลามีการยึดอำนาจผู้ยึดอำนาจเขาจะใช้หลักตามทฤษฎีการเมือง 2-3 หลักนี้ใช้กันทั่วโลกในประเทศที่ยังมีการยึดอำนาจรัฐอยู่คือหลักความมั่นคงของรัฐอยู่เหนือกฎหมายหมายความว่าเขาจะไม่ยอมให้รัฐเป็นรัฐที่ล้มเหลวหรือ fail state หากจะยึดอำนาจเพื่อรักษารัฐไว้เขาก็จะทำหลักมีรัฐดีกว่าไร้รัฐหลักนี้สืบเนื่องมาจากหลักข้อ1เชื่อว่าไม่ว่าพลเมืองในรัฐจะมีความคิดเป็นอิสระอย่างไรก็ตามแต่จะหวนกลับไปอยู่อิสระแบบไร้รัฐไม่ได้อีกต่อไปจึงต้องรักษารัฐไว้ผมไม่รู้ว่าการพูดว่าจะเช็คบินพลเอกประยุทธ์พูดทำไมพูดแล้วได้อะไรมีอะไรที่จะทริกบินท่านหรือเปล่านี่ไงที่ผมกล่าวว่าวุฒิภาวะไม่ถึงที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังเชียร์คุณพิธาอยู่นะและเห็นว่าคุณพิธามีความชอบธรรมมากกว่าคนอื่นที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่แสดงวุฒิภาวะความเป็นผู้นำประเทศให้เห็นหน่อยซึ่งก่อนหน้านี้นายนิพิธได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เอาไว้ระบุว่าวุฒิภาวะความจริงผมชื่นชมคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์บุคลิกการอภิปรายของเขาคล้ายๆกับอาจารย์ทางการเมืองคนหนึ่งของผมคือดร.สุรินทร์ พิศวรรณวันนี้ขอเขียนถึงคุณพิธา2เรื่องกรณีการถือหุ้น ITV ของคุณพิธาเคยให้ความเห็นเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าไม่น่าจะขัดกับคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้มี3ประเด็นนายกรัฐมนตรีทราบว่าตอนนี้คุณพิธาได้โอนหุ้น ITV ไปแล้วจึงคิดว่าเขาทำถูกต้องแล้วที่กันไว้ก่อนจะว่าเขาเป็นนายกไม่ได้เพราะถือหุ้นสื่อก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาโอนไปแล้วการเป็นส.ส.ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาอาจหลุดจากส.ส.ได้แต่ไม่เป็นไรก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ผมคิดว่าเขาเป็นส.ส.ได้เหมือนที่เคยให้ความเห็นไว้คุณสมบัติของเขาจะขัดกับข้อบังคับพรรคก้าวไกลหรือเปล่าที่ห้ามสมาชิกถือหุ้นสื่อเรื่องนี้ต้องไปดูลึกเรื่องสถานะของ ITV ว่าเป็นสื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าเขาไม่ผิดหรอกอันนี้ดูได้ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่อยากเขียนจะยาวไปผมไม่อยากให้คุณพิธาสะดุดใยแมงมุมของกฎหมายแล้วล้มลงหัวฟาดพื้นเรื่องความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาผมมีความเห็นส่วนตัวว่าคุณวุฒิได้วัยวุฒิได้วุฒิภาวะไม่ได้เหตุผลที่ผมเห็นว่าวุฒิภาวะคุณพิธาไม่ได้ถ้าจะให้ความเห็นก็จะยาวไปอีกเอาเป็นว่าตัวคุณพิธาได้สถาปนาเป็นคู่กรณีความขัดแย้งขึ้นมาใหม่ซึ่งน่าเสียดายคุณพิธามีคนชอบมากแต่ก็มีคนไม่ชอบมากคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไม่สร้างความขัดแย้งเสียเองผมว่าเรื่องนี้เป็นเพราะวุฒิภาวะของคุณพิธายังไม่ถึงทั้งคนรอบข้างแต่ละคนก็วุฒิภาวะไม่ถึงตัวอย่างเช่นคนรอบข้างคุณพิธาไล่นายกประยุทธ์ให้เก็บข้าวของออกจากทำเนียบทั้งที่ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ถ้าใช้ภาษาดร.แต่รงก็ต้องพูดว่าคุณพิธาต้องเรียกลูกทีมคนนั้นมาตบปากแต่คุณพิธาไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่านี่คือกระบวนการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่อารยะเขาทำผมจึงมีความเห็นว่าวุฒิภาวะคุณพิธาไม่ผ่านและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ